สวัสดีครับนักเรียนในชั่วโมงที่4นั้นจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ grammar หรือไวยากรณ์ในภาษาไทยนั่นเองนะครับโดยในชั่วโมงที่4นะครับจะเน้นไปเกี่ยวกับการแต่งประโยคนะครับซึ่งเป็นประโยคคำถามนั่นเองครับในประโยคคำถามจะมีวิธีการแต่งและมีประเภทยังไงบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับปุจฉาเวลาเราสงสัยหรือต้องการอยากรู้อะไรสักอย่างนักเรียนเราจะต้องทำยังไงกันเอ่ยรู้ไหมครับนั่นคือการตั้งคำถามนั่นเองไงครับซึ่งการตั้งคำถามนะครับตรงกับการใช้ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษคำว่าคำถามมีอยู่2คำที่นักเรียนต้องรู้จักนะครับนั่นก็คือคำว่า question นะครับและคำว่า interrogative นะครับสองคำนี้นะครับนักเรียนจะคุ้นเคยคำว่า question ที่แปลว่าคำถามมากกว่า interrogative นะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องรู้ว่ามันมี2คำนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับรู้และเข้าใจในการแต่งประโยคบอกเล่าโดยการใช้ verb to be นะครับและการเติม not นะครับในประโยคปฏิเสธอีกทั้งต้องสามารถเขียนลำดับคำตามโครงสร้างประโยคในบทสนทนาถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้จุดประสงค์การเรียนรู้ตาม KPA Case Knowledge ความรู้นะครับภาษาที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวข้องโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ Verb to be Question words How old Why เป็นต้นนะครับ P Practice ฝึกฝนนั่นเองนะครับเขียนลำดับคำตามโครงสร้างประโยคในบทสนทนาตอบเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลนะครับพูดบรรยายข้อมูลของตนเองA attitude นะครับแปลว่าเจตคตินะครับใช้ภาษาถูกกาลเทศะมั่นใจในการใช้ภาษาจากตารางแกรมม่าหน้า12นะครับของหนังสือ New World ม.1 นะครับนักเรียนครับจะสังเกตว่ามีแกรมม่าเยอะๆนะครับในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้พบกับ verb to be ในประเภทของประโยค affirmative ประโยคบอกเล่าและ negative ประโยคปฏิเสธไปแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นกรอบสีแดง2กรอบนะครับที่นักเรียนจะต้องเจอและสร้างคำถามในวันนี้นะครับกรอบที่1ครับ question word นะครับ question word เติม s ให้เขาด้วยเพราะเขามีหลาย question นะครับยกตัวอย่าง how old where โดยประมาณนี้นะครับนักเรียนจะต้องสร้างประโยคจากคำถามเหล่านี้จากคำที่ให้มาเพื่อมาสร้างเป็นคำถามนะครับและกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับนักเรียนดูนะครับตรงนี้คือการทำให้เห็นถึงโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปสร้างคำถามนั้นนะครับนักเรียนจะต้องทราบก่อนนะครับว่าคำถามในภาษาอังกฤษนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าคำถามประเภทที่1 นะครับจะขึ้นต้นด้วย WH question นะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า question word ก็ได้นะครับก็คือการนำคำที่เป็นคำศัพท์ขึ้นมาตั้งเป็นคำถามอย่างเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับและคำถามประเภทที่2ครับ yes no question นะครับหรือคำถาม helping verb นั่นเองครับในการใช้ verb ช่วยขึ้นมาเป็นคำถามขึ้นต้นประโยคให้เป็นคำถามนะครับเรามาดูกันนะครับอันที่1 wh question นะครับเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งสูตรของครูนะครับครูก็จะชอบทั้งว่า what when where why who how ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรประมาณนี้นะครับแต่บางครั้งนักเรียนก็จะมีสูตรในการจำของนักเรียนแล้วแต่นะครับเรามาดูจากซ้ายไปขวาบนไปล่างนะครับทีละคำคำที่หนึ่งครับ what what แปลว่าอะไรนะครับใช้ถามสิ่งของสิ่งต่างๆนะครับหรือใช้ถามชื่อนะครับคำที่2นะครับ where w-h-e-r-e where แปลว่าที่ไหนนะครับใช้ถามสถานที่นะครับต่อมาครับ w-h-e-n when แปลว่าเมื่อไหร่นะครับใช้ถามช่วงเวลานะครับต่อมาครับ w-h-y why ใช้ถามคำถามแปลว่าทำไมถามหาเหตุผลว่าทำไมนะครับต่อมาครับWHO who แปลว่าใครใช้ถามบุคคลทั่วไปว่าเขาคือใครใครทำอะไรประมาณนั้นนะครับ who is he ประมาณนี้นะครับต่อมาครับ WHOSE
อ่านออกเสียงว่า whose คล้ายๆ who ครับแปลว่าใครเหมือนกันแต่คำนี้จะเน้นไปที่การเป็นเจ้าของอย่างเช่น whose house is that บ้านหลังนั้นเป็นของใครนะครับตัวอย่างอีกเช่น whose is this pen นะครับปากกานี้เป็นของใครหรือจะเรียงใหม่ว่า whose pen is this นะครับปากกานี้เป็นของใครนะครับต่อมานะครับ WHOM อ่านออกเสียงว่า whom นะครับอันนี้ก็แปลว่าใครเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ใช้ถามถึงต้องการบุคคลที่เป็นกรรมใช้เป็นกรรมนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคเช่น whom are we waiting for whom are we waiting for พวกเรากำลังรอใครอยู่หรอประมาณนี้นะครับต่อมาครับ WHICH อ่านออกเสียงว่า which มีเสียงชอช้างตามมานะครับ WHICH อ่านออกเสียงว่า which ใช้ถามเมื่อมีสิ่งของให้เลือกมีบุคคลให้เลือกมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกมีสถานที่ให้เลือกในคำถามอย่างเช่นอยากจะถามว่าคุณชอบปากกาแท่งไหนแสดงว่ามี2สีหรือมากกว่า2ให้เลือกนะครับบ้านหลังนี้เป็นของใครประมาณนั้นนะครับและคำถามสุดท้ายครับในหน้านี้นะครับ HOW นะครับ How ตัวนี้แปลว่าอย่างไรนะครับซึ่งครูทำเป็นสีแดงไว้เพราะว่า How ถูกใช้ไปตั้งเป็นคำถามจำนวนมากนะครับนักเรียนเคยเจอ How much How manyถามถึงจำนวนที่นับได้และนับไม่ได้นะครับ How ยังตามด้วย adjective นะครับคำคุณศัพท์ได้ด้วยอย่างเช่นว่ายาวเท่าไหร่ครับ How long นะครับสั้นเท่าไหร่ How short ดังนั้น How ตามด้วยหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่กระทั่ง How ตามด้วย verb ช่วยก็ได้นะครับอย่างเช่น How do How does นะครับในหน้านี้นักเรียนทราบคร่าวๆว่า WH question นะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะครับสังเกตว่า HOW อ่านออกเสียงว่า how ครูทำเป็นสีแดงไว้เพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้ถูกขึ้นต้นด้วย WH เหมือนคำอื่นๆแต่จงจำไว้ว่าคำนี้ how อย่างไรถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่WH question หรือถ้าเรียกให้ถูกต้องอีกชื่อนึงเขาเรียกว่า question word นั่นเองครับการนำคำมาตั้งเป็นคำถามนะครับประเภทคำถามประเภทที่2นะครับเรียกว่า yes or no question หรือการนำ helping verb นะครับมาขึ้นต้นประโยคก็คือการนำ verb ช่วยกริยาช่วยมาขึ้นต้นประโยคอย่างเช่น verb to do verb to be verb to have มาขึ้นต้นประโยคนะครับอย่างเช่นคุณเข้าใจไหม do you understand อย่างเช่นนักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมAre you a student? นะครับคำถามประเภทนี้จะต้องการเป็นคำตอบ yes และ no เท่านั้นนะครับการถามประเภทนี้ต้องการคำตอบเป็น yes และ no ดังนั้นคำถามประเภทนี้เวลาถามจะลงท้ายขึ้นเสียงสูงนะครับ intonation ของคำถามนี้จะลงท้ายขึ้นเสียงสูงอย่างเช่น do you understand? นะครับครูจะพูดว่า stand คือเสียงสูงนะครับAre you a student? นะครับคือเสียงสูงครูจะไม่พูดว่า Are you a student? Do you understand? เห็นไหมครับนี่คือเสียงต่ำโอเคในคราวนี้นะครับเรามาดูถึง structure นะครับโครงสร้างประโยคประเภท question word หรือ WH question ที่เราเรียนไปนะครับคำถามประเภทที่1 นะครับให้นักเรียนนำ what when where why who how ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนำหน้าขึ้นต้นประโยคเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่1ตามด้วยบวกอะไรดีครับกริยาช่วยนะครับกริยาช่วยก็คือที่เราได้เรียนไปเอาที่เราได้เรียนไปก่อนนั่นก็คือ is am are นั่นเองนะครับต่อมาครับจะตามด้วยประธานประธานที่นักเรียนอยากพูดถึงถามถึงนะครับและส่วนขยายของประโยคก็คือเป็นดีเทลที่นักเรียนอยากจะถามในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Where are you from? Where are you from?
นักเรียนสังเกตนะครับประโยคนี้สีน้ำเงินคือ question word นะครับสีเขียวคือกริยาช่วยคือ are นั่นเองครับสีฟ้าคือประธาน you นะครับส่วนด้านหลังนะครับคือส่วนขยายสีชมพูนะครับจะขยายยังไงก็ได้แล้วแต่เราอยากจะถามอะไรเขานะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้นั่นก็คือ question mark สีดำนะครับintonation นะครับในการออกเสียงประโยคคำถามประเภทนี้เวลาลงท้ายประโยคจะต้องลงท้ายประโยคด้วยเสียงปกติแต่เรามีเสียงสูงขึ้นตรงกลางของประโยคเล็กน้อยตรงช่วงคำว่า are you นะครับจะออกเสียงว่า where are you from where are you from สังเกตนะครับครูจะไม่พูดว่า where are you fromซึ่งการพูดแบบนี้ผิดนะครับจะใช้คำถามกับอีกหนึ่งประเภทต่อไปนะครับมายังโครงสร้างประโยคนะครับโครงสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า structure นะครับโครงสร้างประโยค yes no question นะครับคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นใช่กับไม่ใช่หรือ yes no นั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตว่าในหน้านี้นะครับครูจะเอาโครงสร้างเดิมมาเพราะอะไรครับถ้านักเรียนได้โครงสร้างประโยคประเภท yes no ประเภท question word หรือ ws question นะครับนักเรียนก็จะได้ใน yes no question นักเรียนดูนะครับเราจะทำยังไงให้ได้ในประเภทที่2นะครับโดยการตัดตัวแรกทิ้งไปนั่นคือ question word ครับเราตัดทิ้งไปเห็นไหมครับเราปิด where ไปเลยนี่ครับง่ายดายนิดเดียวพอเราปิดไปแล้วเราก็จะได้ส่วนของคำถามนะครับเราเหลือ are you from are you from แต่ตอนนี้นะครับส่วนขยายยังไม่สมบูรณ์นักเรียนดูนะครับครูจะเอา are you from มาทำยังไงดีนั่นคือเอา r ขึ้นต้นประโยคครับเขียนจาก are เป็นตัว a ใหญ่นะครับ capital letter นะครับ are you from KoreaAre you from Korea? เห็นไหมครับอยากให้ได้ใจความยังไงนั้นให้นักเรียนเติมส่วนขยายเพิ่มเข้าไปนะครับ Are you from Korea? จะสังเกตได้ว่าขึ้นต้น verb to be เรียบร้อยนะครับดังนั้นเราพูดมาออกมานะครับ Are you from Korea? และจบประโยคด้วยเสียงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับครูจะไม่พูดว่า Are you from Koreaหรือจะไม่พูดว่า Are you from Korea จะไม่พูดเสียงต่ำนะครับลงท้ายประโยคประเภทนี้นะครับคำถามประเภทนี้จะต้องขึ้นเสียงสูงเพราะว่าจะต้องถามว่ามาจากประเทศ Korea ใช่ไหมเหมือนกันกับภาษาไทยนะครับเวลาเราถามเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราจะขึ้นเสียงสูงใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ตอบใช่ไม่ใช่เห็นไหมครับคำถามประเภทนี้ง่ายนิดเดียวนะครับเอา WS question หรือ question word ตัดทิ้งไปจะไม่ถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่จะถามว่าคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมคุณมาจากประเทศนั้นใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ verb to be นะครับนักเรียนครับ verb to be สามารถเป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยนะครับบางครั้งนักเรียนจะสังเกตว่า verb to be นะครับที่เราได้เรียนไป ismrนะครับจะสามารถอยู่ในประโยคได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี verb ตัวอื่นแบบนั้นเขาเรียกว่า verb แท้นะครับverb แท้อาจจะเรียกว่า main verb หรือ finite verb ก็ได้นะครับซึ่งมีข้อย่อยๆเกี่ยวกับตรงนี้ลงไปอีกแต่ในชั่วโมงนี้ขอให้นักเรียนทราบว่า main verb นะครับคือ verb แท้หรือ finite verb ก็ได้นะครับและบางครั้ง is mr ก็เป็นauxiliary verb นะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับในหน้านี้นะครับนักเรียนจะได้พบกับการนำประโยคบอกเล่ามาเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามประเภท yes no question อย่างง่ายดายนะครับนักเรียนดูช่องสีแดงนะครับกรอบสีแดงที่ให้มานะครับเขาจะบอกว่ากริยาช่วยตามด้วยประธานตามด้วยกริยาช่องที่1ถ้าเป็นคำถามตรงนี้กริยาจะไม่เติม s ทุกกรณีนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ให้มาก่อนนะครับตัวอย่างประโยคบอกเล่านี้นะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น she is a doctor ลอนคือคุณหมอเรามาดูนะครับ she ตัวนี้นะครับ she เป็นคำ pronoun นะครับเอกพจน์บุรุษที่3จึงใช้กับ is คำที่ตามมานั่นครับคือคำว่า is นะครับ is
เป็นกริยาช่วยสามารถนำมาสลับตำแหน่งไว้หน้าประโยคได้เลยเพื่อทำเป็นคำถามนะครับเรามาวิเคราะห์ตัวต่อมาเออะตัวนี้นะครับคืออะไรอะตัวนี้นะครับประธานเป็นเอกพจน์นะครับกรรมจึงต้องเป็นเอกพจน์ด้วยนะครับจึงต้องใช้ a and นะครับนำหน้าคำนามเพื่อบ่งบอกว่ามีสิ่งเดียวนะครับแล้วเราแค่ทำการสลับตำแหน่งครับจากลูกศรสีแดงนะครับนักเรียนจะเห็นสลับตำแหน่งโดยการนำ is ไปไว้ที่ด้านหน้าประโยคเราจะได้เป็น is she a doctor เห็นไหมครับจากประโยคบอกเล่าง่ายๆถ้านักเรียนนำกริยาไปไว้ที่ด้านหน้าประโยคสุดเพียงแค่นี้นะครับตำแหน่งง่ายๆก็จะกลายเป็นประโยคคำถามประเภท yes no question นั่นเองครับง่ายๆนะครับตัวอย่างต่อมานะครับจากประโยคบอกเล่า you are my teacher you are my teacher นะครับคุณคือคุณครูของฉันเรามาวิเคราะห์ประโยคบอกเล่าก่อนนะครับ you ตัวนี้ครับเป็น pronoun นะครับเอกพจน์บุรุษที่2ถึงจะเป็นเอกพจน์แต่ก็ใช้ are เสมอนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับเรายกเว้นเพราะอะไรครับเพราะ you ถ้าครูคุยกับนักเรียน1คนนะครับนักเรียนก็จะเป็น you สำหรับเป็นเอกพจน์ของครูนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับครูคุยกับนักเรียนทั้งห้องนักเรียนก็เป็นพหูพจน์ได้เช่นกันดังนั้นคุณกับพวกคุณภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า you สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์เขาจึงตีเป็นว่า you สามารถใช้ r a r e นะครับได้และก็ใช้ r เสมอนะครับเรามาดู r นะครับ r เป็นกริยาช่วยนะครับสามารถนำมาสลับตำแหน่งไว้หน้าประโยคได้เลยนะครับสลับดังนี้นะครับเราก็จะได้ประโยคใหม่เป็นประโยคคำถามอย่างง่ายดายครับจาก you are my teacher คุณคือครูของฉันเปลี่ยนเป็นใหม่ซะ are you my teacher are you my teacher คุณคือคุณครูของฉันใช่ไหมคำว่าใช่ไหมจะมาโดยปริยายเพราะว่าประโยคนี้เวลาสลับตำแหน่งแล้วจะเป็นคำถามคำตอบจึงเป็นคำตอบว่า yes ใช่ no ไม่เท่านั้นนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนทราบการใช้ is and are สลับตำแหน่งจากกัปประธานไปไว้หน้าประโยคสุดนักเรียนก็มาดูนะครับนอกจาก is and are ไว้หน้าประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะเจอ do กับ does d o do นะครับ d o e s อ่านออกเสียงว่า does ไม่ใช่ dose นะครับนักเรียนหลายคนอาจจะอ่านออกเสียงผิดเป็น dose นะครับให้อ่านใหม่ว่า do does นะครับในการใช้ verb to do นะครับขึ้นต้นประโยคสามารถสร้างเป็นประโยคคำถามได้เช่นกันนะครับ do does จึงตามด้วยประธานและตามด้วยกริยาช่องที่1นะครับกริยาไม่เติม s ทุกกรณีนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับประโยคแรกนะครับ do you eat banana do you eat banana นะครับคุณทานกล้วยไหมคำตอบคือใช่กับไม่ใช่ yes no นะครับข้อ2นะครับDoes she eat a banana? นะครับ Does she eat a banana? นะครับลอนทานกล้วยไหมนะครับ3ครับ Do you understand? Do you understand? นะครับคุณเข้าใจไหมเห็นไหมครับประโยคเหล่านี้จะลงท้ายคำว่าไหมหรือใช่หรือไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับคำตอบคือ yes และ no นะครับเท่านั้นกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ทางภาษากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาตรงนี้นะครับครูก็จะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้นะครับเขา unscramble the sentence มานะครับก็คือการเรียงประโยคที่ไม่ถูกต้องโดยการใช้ slash ขั้นเป็นคำๆมาให้เรานะครับโจทย์ให้มา a question mark d พวกเขาPolice นะครับ Police Officer พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ Verb to be A-R-E-R นักเรียนทราบไหมครับประโยคนี้เราเอามาเรียงใหม่ได้ยังไงเรามาดู A, B, C คำตอบนะครับเราเรียงแบบไหนให้เป็นประโยคคำถามครับจากที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์นะครับ Day ขีดเส้นใต้นะครับ Day ตัวนี้นะครับเป็น Pronoun นะครับ
เป็นพหูพจน์บุรุษที่3นั่นเองนะครับเรามาวิเคราะห์ are นะครับขีดเส้นใต้ are เป็นกริยาช่วยสามารถนำมาไว้หน้าประโยคได้เลยตามหลักการที่เรียนไปนะครับดังนั้นเราจะตัดข้อ a ทิ้งนะครับ they are police officer ผิดนะครับ they are อันนี้ผิดหลายแรงนะครับต่อมาครับเราตัดข้อไหนทิ้งอีกข้อ be boy a police officer are they แบบนี้ยังไม่ใช่คำถามนะครับคำถามที่ถูกต้องคือข้อ c are they a police officer ประโยคนี้เข้าสู่โครงสร้างการแต่งประโยคนะครับประโยคคำถามโดยกริยาช่วยตามด้วยประธานนะครับในข้อที่2นะครับเขาให้คำว่า is ให้คำว่า a teacher คุณครู he เขา new ใหม่และ question mark มาเรียงประโยคนี้ใหม่ให้ถูกต้องเป็น question นะครับเป็นคำถามนะครับเรามาดูกันนะครับให้ a b c มา a คืออะไรไม่รู้แต่เราวิเคราะห์ด้านบนก่อนนะครับเราเจอ is แล้วนะครับ is เป็นกริยาช่วยนะครับสามารถนำมาสลับตำแหน่งไว้หน้าประโยคได้เลย he นะครับเป็นคำ pronoun นะครับเอกพจน์บุรุษที่3จึงใช้กับ is นะครับถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่เขายังเรียงไม่ถูกนะครับเราจึงตัดข้อ a ทิ้งนะครับ he ขึ้นต้นเป็นประโยคบอกเล่าแน่นอนครับเราตัดอะไรทิ้งอีกครับ she ตัด she ทิ้ง she มาจากไหนนะครับ she ไม่เกี่ยวนะครับ she is ก็เป็นประโยคบอกเล่าด้วยดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ is he a new teacher เขาผู้ชายคนนั้นเป็นครูมาใหม่ใช่ไหมประโยคนี้เข้าสู่โครงสร้างนะครับการแต่งประโยคคำถามโดยกริยาช่วยบวกประธานเลยนะครับข้อที่3นะครับ Where are you from นะครับ Where are you from อันนี้ให้คำถามมาแสดงว่าเราต้องตอบอะไรครับไม่ได้ให้เรียงประโยคใหม่แล้วนะครับเรามาสังเกตนะครับ Where แปลว่าอะไรครับเป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นคำถามอยู่ในหมวด WH question นะครับ where แปลว่าที่ไหน are ครับ are คืออะไรเป็นกริยาช่วยนะครับ you ครับ you คืออะไร you เป็น pronoun นะครับเอกพจน์บุรุษที่2นะครับเวลาคุยกันจะมี2บุคคลดังนั้นถาม you จึงต้องตอบ I เสมอนะครับเราตัดข้ออะไรทิ้งครับถาม you ตอบ I ตัด she ทิ้งไปเลยนะครับถามยูอีกอยู่แล้วนะครับจะตอบ you are from Thailand อีกไหมถามเขาแล้วเรายังตอบแทนเขาเหรอคุณมาจากที่ไหน you are from Thailand คุณมาจากประเทศไทยดังนั้นคำตอบต้องเป็นคนที่เป็น you พร้อมที่จะตอบแทนตัวเองนั่นคือข้อ A ครับ I'm from China ถาม you ตอบ I นะครับข้อที่4นะครับ Where is she from นะครับWhere is she from นะครับให้ตัวเลือก A B C มานะครับเรามาวิเคราะห์ประโยคคำถามที่ให้มานะครับ she นะครับถาม she เวลาตอบก็ต้องเป็น she ตอบเช่นกันนะครับเพราะเราถามถึงหล่อนเหมือน I กับ you คุยกันอ่ะครูและนักเรียนคุยกันครูถามนักเรียนว่านักเรียนหล่อนคนนั้นมาจากที่ไหนเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็ต้องตอบว่าครูหล่อนคนนั้นมาจากเห็นไหมครับเราใช้ชีตอบได้เหมือนกันเพราะว่าเราพูดถึงบุรุษที่3นะครับนะครับเราจึงตัด her is from Canada นะครับทิ้งไป her เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของก็ผิดชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราจึงตัด his is from Cambodia นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งผิดวัตถุประสงค์นะครับเราไม่ได้บอกว่าของเขาของหล่อนนะครับแต่เราจะบอกว่า she's from Korea หล่อนมาจากเกาหลีซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับในข้อที่5นะครับ how old are you นะครับถามอายุเราเรียนไปแล้วนะครับ how old ถามอายุ are you นะครับถามถึงคนที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับบุรุษที่2นะครับประโยคนี้นะครับคือการถามอายุนั่นเองนะครับyou นะครับ you เป็น pronoun เอกพจน์บุรุษที่2นะครับเวลาคุยกันจะมี2บุคคลดังนั้นถาม you จึงต้องตอบ I เสมอนะครับ
ชัดเจนครับเราตัด you are ทิ้งไปนะครับไม่เกี่ยว you are แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของคุณyou are ต้องตามด้วยคำนามด้วยใช่ไหมอันนี้ you are แล้วตามด้วยกริยาก็ผิดแกรมมาอีกนะครับผิดความหมายแล้วผิดแกรมมาอีกนะครับเราได้คำตอบเป็น I'm 16 years old นะครับ I'm 16 years old ถาม you ตอบ I ไงข้อ4นะครับ you are 16ถาม you แล้วยังตอบแทนเขาอีกไม่ได้นะครับในกิจกรรม workbook นะครับActivity F ตรงนี้นะครับคำสั่ง direction นะครับได้สั่ง rewrite the sentences นะครับให้เขียนประโยคที่ให้มานะครับนำไปเขียนใหม่นะครับ follow the example ในเอกสารนักเรียนครูจะไม่ได้ให้ example ตัวอย่างมาเลยนะครับครูทำการลบทิ้งหมดเลยแต่ในหน้านี้นะครับถือว่าเป็นโบนัสนะครับครูได้ทำการเฉลยตั้งแต่ยังไม่ให้นักเรียนคิดเลยนะครับเนื่องจากเนื้อหามีจำนวนมากดังนั้นครูขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนักเรียนมาดูวิธีการทำนะครับถ้านักเรียนอยากจะทำให้ได้และเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องดูชื่อคนชื่อบุคคลทั้งที่เป็นชื่อและทั้งที่เป็นสรรพนามใช้แทนชื่อคนนะครับหลังข้อ1ถึงข้อ8นะครับจะเป็นประธานนะครับนักเรียนมาดูด้านหลังนะครับประโยคไหนนะครับคำขยายความประโยคไหนที่ใช้เครื่องหมายถูกนะครับจะมีเครื่องหมายถูกอยู่นั่นหมายความว่าให้นักเรียนนำประธานแล้วไปหากริยาของเขาแล้วมาใส่ประโยคเครื่องหมายถูกให้เป็นประโยคบอกเล่านะครับเครื่องหมายถูกหมายถึงประโยคบอกเล่านั่นเองครับส่วนเครื่องหมายผิดนะครับเครื่องหมายผิดจะอยู่ประโยคข้างหลังนะครับขึ้นประโยคที่2นะครับจะหมายถึงประโยคปฏิเสธนะครับนักเรียนดูจากคนแรกนะครับ Pablo นะครับ Pablo is from Spain เครื่องหมายถูกหมายความว่าต้องแต่งประโยคบอกว่า Pablo เนี่ย is from Spain มาจากสเปนและก็ full stop จบประโยคที่1ไปครับโดยประโยคที่2นะครับ Pablo คือเพศชายดังนั้นครูเปลี่ยนจาก Pablo เป็น he เห็นไหมครับดูเฉลยนะครับ he เครื่องหมายกากบาทคือต้องแต่งประโยคเป็นประโยคปฏิเสธนะครับจะได้ดังประโยคว่าHe isn't from Mexico นะครับ He isn't from Mexico นะครับโอเคเรามาดูประโยคที่2นะครับประธานประโยคที่2นะครับครูจะให้เติมค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับมีพื้นที่จำกัดนักเรียนก็ใช้วิชามานนะครับใช้วิชาความสามารถเขียนให้ได้นะครับประธานคือ we พวกเรามาจาก North America นะครับมาจากอเมริกาเหนือโดยแต่งประโยคว่าWe are from North America full stop จบประโยคแรกประโยคบนไปนะครับประโยคที่2ใช้ we เหมือนเดิมครับเพราะเป็นสรรพนามอยู่แล้วนะครับพวกเราไม่ได้มาจาก South America แต่งประโยคว่าไม่ได้มาจาก we ใช้ verb to be are ไม่ได้มา are บวก not แต่เขียนในรูปย่อเป็น we aren't from South America โอเคจบประโยคที่2ไปนะครับข้อที่3นะครับ Norma ประธานชื่อ Norma นะครับคราวนี้นะครับเขาให้นำประโยคปฏิเสธขึ้นก่อนนะครับก็จะได้คำตอบเป็น Norma isn't 15 years old ไม่ได้อายุ15ปีนะครับ Norma Norma เป็นเพศหญิงนะครับเราใช้ประโยคที่2เป็น She's 16 years old นะครับหล่อนอายุ16ปีนะครับในข้อที่4นะครับขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนักเรียนหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วว่ากากบาทคือปฏิเสธนะครับเครื่องหมายถูกคือประโยคบอกเล่านะครับเฉลยข้อที่4นะครับประโยคแรก They aren't from the United States นะครับจบประโยคแรกประโยคที่2 They are from Canada นะครับข้อ5นะครับ Italy นะครับประธานเป็น Italy ก็คือชื่อประเทศนะครับแต่งประโยคว่ายังไงครับคำตอบคือ Italy isn't in Asia อิตาลีนะครับไม่ได้อยู่ในทวีปเอเชียประโยคที่2ครับ Italy is in Europe นะครับItaly is in Europe นะครับโอเคในข้อ6นะครับ We are Canadian นะครับพวกเราคือชาวแคนาดานะครับในภาษาไทย
แต่ภาษาอังกฤษใช้ Canadian นะครับประโยคที่2นะครับ We aren't French นะครับพวกเราไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับและข้อที่7นะครับ He คำตอบครับ He is from Thailand เขามาจากประเทศไทยครับ full stop จบไปนะครับประโยคที่2ครับ He isn't from China เขาไม่ได้มาจากประเทศจีนนะครับและประโยคสุดท้ายนะครับตรงนี้เขาให้ประธาน I มานะครับ I เขียนเป็นตัวย่อนะครับ am from ตามด้วย your country ในวงเล็บที่ให้มาก็คือชื่อประเทศของเราเองนะครับ am from ประเทศอะไรครับเราอยู่ Thailand โอเคประโยคที่2ครับบอกว่าฉันไม่ได้มาจาก the United States นะครับคำตอบคือ I'm not from the United States โอเคหวังว่าทุกคนคงตั้งใจทำให้ถูกต้องนะครับ Workbook Activity G Unscramble the questions and match them to the answer นะครับให้เรียงประโยคใหม่นะครับให้ถูกต้องดังที่ให้มานะครับเขายังเรียงไม่ถูกถูกต้องตามรูปภาพนะครับครูทำการเฉลยไปแล้วนะครับand match them to the answer แล้วเอา A B C D นะครับมาตอบให้ถูกต้องนะครับเรามาดูกันนะครับข้อ1นะครับคำถาม How old are you How old are you นะครับคำตอบจับคู่ในข้อ B นะครับ B คือ I'm 16นะครับ I'm 16คู่กันนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่2นะครับเรียงให้ถูกต้องคำตอบคือ Where are they from พวกเขามาจากที่ไหนคำตอบคือข้อ F นะครับ They are from Spain นะครับข้อ3ครับเรียงใหม่ให้ถูกต้องนะครับ What is his phone number คำตอบคือข้อ E is 6334578นะครับข้อ4ครับเรียงให้ถูกต้องดังนี้ What is your nationality คำตอบคือข้อ4ครับ I'm Japanese นะครับถามสัญชาตินะครับ nationality ก็ต้องตอบเป็นสัญชาติ I'm Japanese นะครับข้อ5ครับคำถาม How old is your friendเพื่อนของคุณอายุเท่าไหร่คำตอบคือ The dog ครับ He's 20ถามถึงอายุของเพื่อนเพื่อนของคนที่ถูกถามก็ต้องเป็นบุรุษที่3นะครับจึงใช้สรรพนาม He's 20นะครับต่อมาครับข้อสุดท้ายนะครับเรียงใหม่ให้ถูกต้องคือ Where are you from นะครับคำตอบคือข้อ A I'm from Mexicoโอเคหวังว่าทุกคนคงจะ fill in นะครับให้ถูกต้องเติมในแบบฝึกหัดที่ครูได้ให้ไปให้ถูกต้องนะครับ Workbook Activity H นะครับกิจกรรมนี้นะครับคำสั่งให้ spell check นะครับให้สะกดเช็คตัวสะกดว่าในประโยคที่ให้มาเขามีการสะกดตรงไหนผิดแล้วแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องนะครับครูทำการเฉลยไว้หมดอีกแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนเหมือนได้โบนัสนะครับเพราะว่าครูทำการเฉลยไม่ได้เปิดช่องว่างให้นักเรียนได้คิดเลยนะครับแต่นักเรียนทำไปต้องฟังครูไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะครับในข้อที่1นะครับคำถาม Where are you from ตรงไหนสะกดผิดครับตรงคำว่า from นะครับ F O R M ตัวนี้สะกดผิดนะครับแปลว่ารูปแบบให้เขียน from ที่แปลว่ามาจากนะครับสะกดสลับกันใหม่นะครับเปลี่ยนจาก F O R M เป็น F R O M ดังคำตอบที่เห็นนะครับต่อไปข้อที่2นะครับ What's her telephone number ตรงไหนสะกดผิดครับนักเรียนว่าตรงคำว่าโทรศัพท์นั่นเองนะครับ telephone นะครับตกตัว E ไป1ตัวนะครับเขียนใหม่ให้ถูกต้องนะครับต่อไปครับข้อ3 She is MexicanShe is from the United States นะครับตรงไหนเขียนตกไปครับ
TikTok TikTok หาเจอไหมครับShe is Mexican ถูกแล้วนะครับประโยคที่2 She's from the United States ตรงคำว่า state นั่นเองครับ STATES นะครับในข้อ4นะครับWhat's his nationality มีตรงไหนผิดครับตรงคำว่าสัญชาติไงสัญชาติภาษาอังกฤษคือ nationality สะกดหมายให้ถูกต้องนะครับ NATIONALITY nationality แต่นักเรียนต้องเขียนใหม่ทั้งประโยคเหมือนที่ครูเฉลยนะครับและข้อที่5ครับ She's 19 years old หล่อนอายุ19ปีตรงไหนสะกดผิดครับมีจุดเล็กจุดน้อย1จุดนั่นคือตรงคำว่า19ภาษาอังกฤษครับ19ตกตัว e ไป1ตัวนะครับสะกดให้ถูกต้องเป็น NINETEEN She's 19 years old นะครับและข้อสุดท้ายนะครับ They're 21คำตอบคือตรงไหนผิดไปครับตรงคำว่า20ภาษาอังกฤษนะครับตรงกับคำว่า20สะกดหมายให้ถูกต้องครับ TWENTY ตก Y เป็น1ตัวนะครับครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในแกรมม่าชั่วโมงที่2ของบทที่2 Unit 2 Where are you from เป็นอย่างดีนะครับในชั่วโมงนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ See you around bye bye